อดรถตรงร่มไม้นั่นแหละจะไปถ่ายรูปถ่ายอะไรกันหรือเดินถ่ายรูปตามป้ายต่างๆที่จับแล้วเดี๋ยวเราจะเพราะว่าที่มันใหญ่มากกว้างมากยังรูปถ่ายที่ต่างๆก็ในสื่อหลังใหญ่เนาะเป็นศูนย์บริการท่องเที่ยวอยู่เนาะเราสามารถเดินชมได้หมดครับล่าลุนะฮะอำเภอตาพยาจังหวัดสักแก้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันนะครับถึงนะฮะก็ต้องมาเช่ารถอีแท็กไปนะฮะคัน200บาทไปนะครับเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้เอารถเข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะสั่นสะเทือนเขาอาจจะทำให้ล่าลุของเขาเสียหายได้นะก็ต้องขี่รถอีแท็กเข้าไปนะฮะคันละ200บาทครับตอนนี้นะฮะผมอยู่กับคุณพี่นะฮะอาคมคุณพี่อาคมนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปที่ลาลุกันน่ะเดี๋ยวพี่อาคมช่วยอธิบายหน่อยสั้นๆนะฮะว่าลาลุที่ผมกำลังจะไปเที่ยวเนี่ยมันคืออะไรยังไงบ้างนะฮะอ๋อลาลุนะครับตั้งแต่พ.ศ.2514ผมย้ายเข้ามานะครับครับผมตรงนี้ลาลุมันเป็นภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาเขมรนะครับลาลุหรือลารูแปลว่าทะลุนะครับอ๋อครับพี่ตรงนี้เราเปิดให้เที่ยวเมื่อปีพ.ศ.2445เนาะ45ครับ45เนาะคำว่าลาลุหรือแปลว่าทะลุเนาะครับผม20ปีเนาะคือแขกที่มาเที่ยวลาลุนะครับทุกคันทุกเที่ยวเขาต้องมาจอดตรงนี้ครับลานจอดรถเพราะว่าเขาไม่ให้เอารถเข้าใช่คือมันสะเทือนเสียหายใช่ไหมฮะทุกอย่างมันเป็นของเอกชนด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นกองทุนชุมชนเราคือรายได้ครึ่งหนึ่งที่เราได้จากคุณท่านที่มาเที่ยวเนี่ยเราก็ทำเป็นกองทุนช่วยเหลือแบบชาวบ้านเรามันยากจนเนาะบางทีไม่มีข้าวกินหรือเก็บค่าได้ป่วยเราเงินจากคุณท่านนี่แหละเหมารถไปโรงพยาบาลเนาะวันนี้ก็ถือว่าได้ช่วยเหลือชุมชนเราเนาะครับพี่แล้วข้างในมันแบบมันมีจุดไฮไลท์ถ่ายรูปสวยมากครับแล้วรูปนี่คือเนื้อที่มัน 2,000 กว่าไร่นะคือเป็นมันถ้าอย่างภาพที่ถ่ายทางอากาศมันจะเยอะมากครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่ใหญ่ที่สุดเขาเรียกแกนแคนยอนนะฮะแกนแคนยอนเมืองไทยแกนแคนยอนเมืองไทยมันเกิดจากการเขาเรียกว่าลมตัวนี้ฝนเกิดจากการยุบตัวหรือเกิดจากการพังทลายของดินหรือเกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมผมเคยอ่านมาเขาบอกว่ามันจะรูปร่างมันจะเปลี่ยนไปทุกปีใช่ไหมเปลี่ยนทุกปีครับปีไหนฝนมากก็เปลี่ยนมากปีไหนฝนน้อยก็เปลี่ยนน้อยหน่อยคือมันขึ้นอยู่กับฤดูกาลเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปชมข้างในก็ได้ความรู้จากพี่อาคมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยด้วยกันยังไงก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเผื่อยังไงท่านๆใดจะมาเที่ยวนะครับมาไม่ถูกยังไงฝากเบอร์ไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทางเราจะได้บริการได้ถูกนะครับเบอร์นะครับติดต่อนะครับ0812863064ตลอด24ครับติดต่อมาครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเราเดินทางกี่นาทีครับประมาณ15นาทีนะฮะโอเคเราไปแล้วนะครับผมเราไปรถเฟอร์รารี่นะฮะของหมู่บ้านโอเคครับผมตอนนี้นะฮะเราก็ขับเดินทางฮะเข้าไปในลาลุกันนะครับพี่คนขับบอกว่า15นาทีถึงนะฮะเราก็ไปเรื่อยๆนะฮะชมหมู่บ้านไปด้วยทางนะฮะก็ไปเรื่อยๆลมโชยๆสบายๆฮะสองข้างทางฮะก็ธรรมชาติล้วนๆเลยครับผมทางทางนะครับผมก็จะเริ่มแบบเป็นดินทุดบ้างแล้วอะไรบ้างแล้วนะฮะก็ถึงต้องให้ใช้รถอีแท็กของเจ้าหน้าที่เข้ามานะครับนี่เขาต้องใช้ความชำนาญเหมือนกันป้องกันมันยุบตัวด้วยนะฮะนี่นะเราเริ่มเห็นไกลๆแล้วนะฮะลาลุนะครับลงเนินแล้วครับเห็นแล้วนะฮะเนินดินนะครับที่ละลุนะฮะก็มีขนาดใหญ่เล็กต่างกันออกไปนะฮะอย่างที่คุณลุงอาคมได้อธิบายไว้ตอนแรกนะครับเกิดจากการเคาะตัวของเปลือกโลกนะครับด้วยแรงลมแรงฝนนะฮะเราก็ขับชมไปกันก่อนนะฮะตรงไหนที่เราอยากจะถ่ายรูปเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะจอดให้เราถ่ายเลยนะฮะช่วงที่มาก็อาจจะร้อนสักหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางกันไปที่อื่นต่อกันอีกนะฮะสวยครับแปลกตาดีฮะคล้ายๆกับแพะเมืองผีนะครับ
แต่ที่นี่จะมีขนาดเล็กกว่านะครับมีถ่ายรูปรับรองว่าสวยครับผมนี่บริเวณด้านในนะฮะนี่สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ละลุนะฮะไม่ใช่ลุลานะนะครับอยู่ที่จังหวัดสระแก้วอำเภอตาพยานะครับนี่และข้างหลังผมนี่นะครับละลุดินแดนมหัศจรรย์นะครับที่จังหวัดสระแก้วนี่เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเราก็ไปเดินรอบแล้วก็นั่งรถรอบๆกันนะฮะไปหามุมถ่ายรูปสวยๆกันโอ้ยเก๋มากๆเลยเพื่อนๆดูนะครับนี่อย่างที่พี่อาคมได้อธิบายไว้ตอนแรกนะครับมันเกิดจากการกัดเซาะนะฮะของเปลือกโลกนะครับด้วยฝนด้วยลมนะฮะซึ่งสภาพของละลุเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปทุกๆปีแหละนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันดีกว่าครับผมก็เดินเข้ามาอยู่บริเวณกลางลานนะฮะของละลุแล้วนะครับเพื่อนๆดูนะครับรูปร่างของดินที่นี่นะฮะของชั้นดินก็จะเป็นแบบแปลกตาก่อนออกไปแล้วแต่จินตนาการเลยนะครับเขาบอกว่ามันคือแกนแคนยอนเล็กๆของเมืองไทยนะฮะหรือที่ยูท่าเลยนะครับชิลมากเลยนะครับเพื่อนๆดูเดินถ่ายรูปนะฮะพอดีช่วงที่ผมมาเนี่ยมันอาจจะอากาศร้อนไปสักหน่อยนะครับก็ถ้ามาใครมาได้ในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนี่ยรับรองว่าได้รูปออกมาสวยงามมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับผมสวยงามนะครับผมแปลกตามากมากเลยนะฮะเหมือนเที่ยวแกนแคนยอนนะฮะเป็นแบบย่อมๆเลยนะครับผมนี่เมืองไทยไม่ไปไม่รู้นะครับผมต้องมาถ่ายเองสวยงามมากครับตอนนี้นะฮะผมก็อยู่ใจกลางละลุแล้วนะครับนี่ละลุดินแดนมหัศจรรย์นะครับของสระแก้วนะครับเพื่อนๆดูบริเวณรอบๆผมนี่นะฮะนี่นะครับก็จะเป็นก้อนดินที่ถูกกัดเซาะนะครับก็จะเห็นตามจินตนาการของเราเองเลยนะฮะเป็นรูปต่างๆนะฮะสวยงามแปลกตามากๆเลยนะครับรับรองว่าเพื่อนๆมาถ่ายรูปสวยแน่นอนครับคอนเฟิร์มเลยสวอนครับฮะสวอนพี่สวอนอ๋อพี่เป็นคนไทยปะหรือคนไทยคนไทยนะครับผมพี่อยากจะฝากอะไรกับผู้ชมไหมฮะว่าชวนมาเที่ยวที่นี่เปิดปิดกี่โมงอะไรยังไงพี่บอกเลยฮะแต่ตลอดครับผมเปิดถ่ายดาวได้ครับตลอดไม่มีวันหยุดเลยใช่ไหมไม่มีครับผมแล้วเข้ามาได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงพี่แล้วแต่ครับผมเหรอสมมติว่าช่วงกลางคืนเขามีคนเข้าไหมไม่มีนะมันมองไม่เห็นมีครับมันเข้ามาถ่ายดาวครับผมมาถ่ายดาวเหรอฮะครับผมอ๋อแล้วรถอีแท็กเนี่ยบริการถึงกี่โมงพี่ถึงทุ่มหนึ่งสองทุ่มประมาณทุ่มสองทุ่มใช่ไหมแต่ก็มีเบอร์ติดต่ออยู่แล้วใช่ไหมเบอร์ติดต่อสามารถที่จะโทรหาได้เลยโทรหาได้เลยครับไกด์ที่นี่ใจดีครับเพื่อนๆเหมารถพี่เข้ามาเนี่ยมาถ่ายรูปได้แบบเต็มที่เลยนะแล้วแต่นักท่องเที่ยวเลยว่าจะพอใจขนาดไหนนะครับโอเคพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็ท่องเที่ยวกันพอสมควรแล้วนะครับก็ชักชวนเพื่อนๆนะฮะมาอุดหนุนนะครับชุมชนชาวบ้านของที่นี่นะฮะอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนะครับมาเที่ยวละลุสวยๆกันนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีละลุครับผมไปแล้ว